ฮัลโหลสวัสดีครับนะพี่ตุ้ยมิวสิกครับผมนะทุกท่านครับผมนะครับวันนี้ผมรับงานกีตาร์ที่ซึ่งลูกค้านะครับลูกค้าเอามาติดตั้งไฟนะฮะติดตั้งไฟตรงนี้นะครับติดตั้งไฟถ้าหลายๆท่านได้ติดตามงานของผมนะทุกท่านจะเลยรู้ว่าอ๋อผมคาแรคเตอร์ของพี่ตุ้ยมิวสิกกับที่ร้านเนี่ยที่ร้านตุ้ยมิวสิกของชาร์กนี่ก็คือหมายความว่าคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนออกมาอีกอันหนึ่งก็คือติดตั้งไฟ LED บนฟิงเกอร์บอร์ดแบบนี้นะครับผมนะเป็นเงี้ยนะครับเป็นจุดแบบนี้นะครับนะทีนี้เนี่ยถ้าหลายๆท่านได้ไปเช็คก็จะรู้ได้ว่าพี่ตุ๋ยทำตรงนี้มานานแล้วนานมากๆเลยนะครับนะผมได้สร้างเพจขึ้นมานะเป็นเพจคือว่ารับติดตั้ง LED บนคอกีตาร์นะครับกีตาร์หรือเบสนะครับผมนะหลายท่านก็จะมีเห็นผลงานอยู่นะครับผมคือก่อนหน้านี้เนี่ยเนื่องจากว่ารูปถ่ายอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยเราไม่ได้เตรียมผมไม่ได้เตรียมไว้ก็เลยไม่ได้ทำคลิปทำอะไรไว้ให้ดูกันเยอะมากเท่าที่ควรนะแต่จริงๆมันก็มีผลงานอยู่ใน YouTube นะครับผมนะพิมพ์คำว่าติดตั้ง LED บนคอกีตาร์ก็สามารถที่จะรับรู้ได้นะครับผมนะที่จะเห็นได้เห็นผลงานด้วยนะครับหรือไปที่เพจก็ได้ครับผมนะรับติดตั้ง LED บนคอกีตาร์ครับนะครับอันนั้นก็เป็นเพจอีกเพจนึงของพี่ตุ๋ยซึ่งทำแยกออกมาเพราะว่าในการที่เราจะรองรับลูกค้าในแต่ละโมในแต่ละแบบนี้บางอย่างเนี่ยก็ต้องทำออกมาเป็นหัวข้อแบบที่ชัดเจนนะครับทีนี้กีตาร์ตัวนี้นะครับกีตาร์ตัวนี้เอามาทำในการที่จะติดตั้ง LED บนคอกีตาร์นะครับพอเอามาเนี่ยปุ๊บเนี่ยโอเคลูกค้าใส่สายมาเรียบร้อยโอเคเราเช็คเสียงอะไรต่างๆเรียบร้อยจบสบายๆนะครับผมนะไม่มีปัญหาทีนี้ตอนที่พี่ตุ๋ยเปิดดูเนี่ยมันมีปัญหาคือว่าตอนที่พี่ตุ๋ยเปิดดูเพื่อที่จะถอดคอออกไปเพื่อที่จะทำการทำติดตั้ง LED ทีนี้ปัญหาละรู้แล้วนะครับเนี่ยนี่นะครับพี่ตุ๋ยก็ไม่ได้อันได้เอะใจว่าไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยเหล็กตรงเนี้ยเห็นไหมฮะเห็นนะครับนะอันนี้นี่เหล็กตรงเนี้ยนะซึ่งในการปรับคอเนี่ยกีตาร์หลายตัวจะปรับจากด้านหน้านะครับปรับจากด้านจากบนหัวเลยปลายหัวเลยก็สามารถปรับได้แต่ตัวนี้นะมาปรับด้านล่างนะปรับด้านล่างไว้คล้ายๆกับกีตาร์พวกมิวสิกแมนนะครับนะแต่พี่ตุ๋ยไม่ทันได้เอะใจว่าเอ๊ะทำไมไอ้เหล็กนี่มันยื่นออกมาติดตัวปิกอัพนะครับแต่ก็ไม่ได้เอะใจทีนี้พอเมื่อเวลาถอดคอออกมานะฮะคือตอนนี้พี่ตุ๋ยถอดคอแล้วเรียบร้อยนะพี่ตุ๋ยถอดคอแล้วเรียบร้อยอย่างเงี้ยครับเนี่ยนะนี่พอมาขยับตรงนี้ปุ๊บงานเข้าเลยครับรู้เลยนี่ครับนี่สิ่งที่ไม่คาดฝันนี่ปกติมันจะต้องติดกาวไว้นะครับติดกาวไว้กับเหล็กติดกาวไว้กับไม้ที่นี่นะครับผมเนี่ยอันนี้ไม่มีกาวเลยสักนิดนึงนะครับอันนี้ครับผมนะครับเนี่ยนี่คืออะไรรู้ไหมนี่คือเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะครับเนี่ยเหล็กมันจริงๆตามหลักที่ผมบอกมาว่ามันให้มันจะต้องติดกาวไว้นะครับถ้าถามว่าไม่ติดกาวไม่อะไรพวกนี้เหล็กข้างในมันเกิดการเคลื่อนตัวนะครับอย่างที่เมื่อกี้เนี่ยเราสงสัยว่าปกติเนี่ยน็อตมันจะต้องอยู่แบบนี้นะเนี่ยน็อตมันจะต้องอยู่ติดกับพื้นแบบนี้แต่ว่านี่มันโผล่ออกมานะไม่ได้เอะใจทีนี้พอจับดูอ้าวเฮ้ยโอ้มันไหลได้นี่ว่าพอมาดึงดูอ้าวนี่นะครับไม่มีกาวอยู่เลยนะนี่ลื่นจ้ะเนี่ยนะครับถามว่ามันจะส่งผลอะไรนะครับส่งผลอย่างแน่นอนแหละอันดับหนึ่งก็คือว่านะครับหนึ่งก็คือว่าข้างในเนี่ยมันเกิดเป็นโพรงนะครับข้างในมันเกิดเป็นโพรงแล้วมันปัญหามันจะตามมาคือเวลาเราเล่นดีดโน้ตนะดีดโน้ตเสียงมันจะเกิดการสั่นนะครับสั่นเพราะว่าไอ้ตัวเหล็กด้านในเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมีที่ตัวยึดอยู่นะครับนะมันก็เกิดการสั่นข้างในนะครับหลายๆคนน่าจะเคยเจอนะส่วนใหญ่ที่จะมีเรื่องของเบสนะครับที่เจอมานะครับเบสเนี่ยมันจะมีปัญหานะครับเพราะว่าเบสเนี่ยมันมีการสั่นสะเทือนของสายที่ค่อนข้างแรงนะครับนะฮะมันจะดังแฮะแฮะแฮะนะครับเราต้องลื้อฟิงเกอร์บอร์ดออกมาเลยนะถ้าจะทำเนี่ยลื้อฟิงเกอร์บอร์ดออกมาเพื่อที่จะมาแปะนะครับแปะเหล็กพวกนี้ใหม่นะครับนะถามว่า
ถามว่าเฮ้ยเราทำไมต้องแปะนะครับคือเราไม่ได้แปะตรงทั้งหมดนะครับเราอาจจะแปะตรงเฉพาะช่วงด้านล่างเพื่อให้มันมีการยึดติดให้มันแน่นขึ้นนะครับไม่ต้องห่วงว่ามันเราอาจจะมองว่ามันขยับตัวไม่ได้ไม่ใช่นะครับผมเนี่ยอันนี้คือพลาสติกนะครับอันนี้คือพลาสติกเนี่ยเขาทำมาแล้วเป็นเหมือนพลาสติกหดนะครับนะแล้วทนความร้อนสูงแล้วทนเรื่องของการฉีกขาดค่อนข้างสูงมากเนี่ยตัวนี้เหล็กทัดหลอดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตรงนี้มันจะลื่นมากนะครับนะเสร็จแล้วปุ๊บทีนี้เนี่ยมันเนื่องจากว่ามันขาดค่อนข้างยากนะครับผมนะครับนะมันลื่นด้วยนะข้างในมีโพรงด้วยเนี่ยปัญหามันก็จะตามอย่างเงี้ยครับผมนะเวลาเขาทานั่นปุ๊บเขาทากาวอัดเข้าไปก่อนได้ครับผมนะครับนะแต่ตอนนี้มันผมไม่แน่ใจว่ามันจะยังไงบ้างนะครับผมนะแต่ว่าอันนี้ผมได้ทำคลิปนะครับขอเป็นทำการทำคลิปมาเพื่อที่จะส่งสารตรงนี้ให้กับลูกค้าแล้วกันนะครับนะคอตรงนี้นะครับผมคอตรงนี้ตอนที่ผมเช็คครั้งแรกๆก็ตรงนะถือว่าตรงนะครับเนี่ยเราเช็คอย่างเงี้ยนะครับผมเนี่ยเช็คอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าตรงอยู่ครับนะครับแต่มีอาจจะมีเฟดอยู่ด้านนี้ด้วยนะเฟดด้านนี้เนี่ยแถวๆต้นๆ นี้ที่มันอาจจะมีสึกอยู่นะครับอันนั้นก็ว่ากันไปสเต็ปต่อไปนะครับผมนะครับทีนี้เนี่ยการติดตั้ง LED การติดตั้ง LED ของพี่ตุ๋ยจะมีอยู่2แบบนะครับ2แบบนะที่จะทำกันบ่อยๆอยู่เรื่อยๆนะครับแบบแรกก็คือว่าติดแทนเจ้าตัวดอทอินเลย์พวกนี้นะครับนะแบบที่2ก็คือโผล่ไฟออกมาจากตรงจุดนี้นะครับโผล่ไฟออกมาจากจุดนี้นะครับนะนะแต่ตัวนี้ที่จะทำให้นะครับผมนะก็คือมีค่าใช้จ่ายเฉพาะด้านนี้อย่างเดียวนะครับติดตั้ง LED ซึ่งการติดตั้ง LED เนี่ยจริงๆเนี่ยต่างประเทศค่อนข้างราคาแพงมากนะครับหลายๆคนจะรู้เลยว่าถ้าเกิดว่าเราจะเอาจะสั่งกีตาร์ที่เป็นคัสตอมเนี่ยนะคัสตอมที่มี LED อยู่ด้วยนะครับมันมีหลายแบรนด์มีฟอร์มาร์ทมีฟอร์มาร์ทเบดวอลวิกอะไรต่างๆพวกนี้นะลองถามดูนะครับผมนะติดตั้งไฟนี่ขั้นต่ำนี้น่าจะมีประมาณหลัก 30,000 ได้มั้งนะครับโอ้โหมันราคามันสูงนึงเพราะว่าเขาใช้ช่างที่มีเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นงานคัสตอมนะงานคัสตอมเขาจะต้องเอาแบ่งช่างส่วนนึงเนี่ยมาทำงานคัสตอมตรงนี้ให้กับเรานะครับค่าแรงก็เลยต้องสูงตรงนั้นไปนะครับนะแต่ในส่วนของพี่ตุ๋ยก็จะมีราคาที่เป็นราคาพิเศษที่ราคาสามารถที่จะทำกันได้ในทุกในทุกท่านสามารถที่จะทำได้นะครับผมนะทั้งเบสทั้งกีตาร์ด้วยแต่ถ้าตัวไหนกีตาร์ตัวไหนที่ไม่สามารถถอดคอได้อย่างเงี้ยมันจะยุ่งยากมากนะครับนะมันจะลำบากในเรื่องของการไวริงนะไวริงสายนะครับนะพี่ตุ๋ยยังมีเทคนิคในการทำนะครับผมแล้วพี่ตุ๋ยจะไม่ได้รื้อฟิงเกอร์บอร์ดนะครับนะผมจะไม่รื้อฟิงเกอร์บอร์ดเพราะปัญหาคือในการรื้อฟิงเกอร์บอร์ดคือมันจะต้องทำสีแลกเกอร์ใหม่นะครับต้องสีทำสีแลกเกอร์ใหม่สองก็คือว่าเวลาเราเปิดฟิงเกอร์บอร์ดออกมานี่กีตาร์บางตัวเนี่ยมันจะแตกเลยนะครับบอดี้ไอตัวฟิงเกอร์บอร์ดนี่มันแตกเลยแตกออกไปเลยแล้วก็เฟดบางทีมันดุ้งออกมาเลยนะครับนะฮะผมก็จะดูก่อนนะครับว่ามันสามารถที่จะทำอะไรตรงไหนได้บ้างนะครับผมแต่ที่น่าตกใจเนี่ยตรงนี้แหละนะครับเนี่ยตกใจเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยนะครับนะซึ่งปกติไม่เคยเจอเลยนะครับผมในนี่ถือว่าเจอครั้งแรกเลยนะครับนะโอเคครับผมนะครับอันนี้ก็ถือว่ามาเป็นการส่งสารให้กับลูกค้าที่เป็นเจ้าของนะครับเขาก็จะได้รับรู้ได้ว่าอ๋อกีตาร์ผมเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยครับผมนะนะหลายท่านรู้สึกว่าในการที่ส่งกีตาร์มานะครับผมนะพี่ตุ๋ยตรวจเช็คแล้วรู้สึกว่าประทับใจนะครับผมนะว่าบางทีบางอย่างเนี่ยลูกค้าเราเข้าใจเหรอลูกค้าไม่ได้ซ่อมนะครับนะฮะแต่ว่าเขาก็ประทับใจในการที่จะพี่ตุ๋ยเช็คให้ไหนเปิดมาแล้วนะพี่ตุ๋ยขอเช็คอันนี้แล้วกันอ่ะเช็คปิกอัพแล้วกันนะเพราะว่าสายที่มันโผล่ออกมาจากตรงหน้าตรงนี้นะครับสายที่มันโผล่มาตรงนี้แล้วมันจะต้องนะครับต้องไวริงเข้าไปในนี้นะครับผมเพราะว่าพวกนี้มันจะต้องถอดออกอยู่แล้วนะเดี๋ยวพี่ตุ๋ยเปิดตัวปิกอัพเลยครับผมอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาลือดูนะว่าตัวปิกอัพเนี่ยนะครับโครงสร้างด้านในมันเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างนะครับเพราะเนื่องจากว่าตัวลูกค้าเองเนี่ยเขาก็เขา
าอาจจะไม่เคยลื้อนะครับผมนี่เพราะว่าไม่มีเหมือนไม่มีการไขน็อตเลยนะครับนะแต่วันนั้นพี่ตุ๋ยได้ลองเสียงแล้วล่ะนะครับผมลองเสียงแล้วล่ะนะครับนะสมมติว่านะครับตัวนี้เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงอย่างเงี้ยครับผมนะครับนะเราจำเป็นเลยที่จะต้องเปิดรื้อดูแล้วก็เช็คต่อหน้าลูกค้าหรือไม่ก็บางทีถ้าลูกค้าอาจจะไม่สะดวกเข้ากล้องด้วยอะไรต่างพวกนี้เราก็สามารถที่จะให้ลูกค้าได้รับรู้รับทราบด้วยบางคนก็ส่งมาจากต่างจังหวัดนะครับผมนะสิ่งที่พี่ตุ๋ยทำเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับผมโดยเฉพาะตัวเจ้าของเองเนี่ยครับก็จะได้สบายใจด้วยว่าเฮ้ยเอากีตาร์มาซ่อมที่ร้านพี่ตุ๋ยแล้วพี่ตุ๋ยค่อนข้างที่จะดูแลให้นะครับผมนะครับนะโอเคครับนะครับอย่างที่ผมเรียนให้กับทุกท่านทราบนะครับผมนะว่านะครับนี่การถอดน็อตต่างๆเนี่ยมันก็มีทักษะในเรื่องของการถอดนะโอเคเดี๋ยวเราดูเรื่องของพิกอัพก่อนนี่ลักษณะการใส่นะครับผมนะด้านหลังตัวนี้ตัวเพจตัวนี้นะครับผมนะเพจตัวสำหรับยึดตัวพิกอัพนี้นะครับเพจอันด้านหน้าจะเล็กนะครับด้านหลังจะใหญ่ขึ้นนะครับผมนะแต่เวลาการเรียงเนี่ยคือจะเรียงแบบสโลปชันลงมานะครับชันลงมานะครับผมนะมาคล้ายๆแบบตูดยกหน่อยนึงอย่างเงี้ยครับยกก้นยกขึ้นมานิดนึงเพื่อให้ได้ยินเสียงแหลมที่มากกว่าเสียงเบสนะครับนะฮะนะเวลาการถอดนะครับผมนะต้องระวังนิดนึงนะนะครับพี่ตุ๋ยจะพูดทุกครั้งเลยครับผมนะจับไขควงให้แน่นแล้วไขควงอย่าใช้อันใหญ่นะครับผมนะจับตรงนี้นะครับจับปลายตรงนี้นะครับนี่พร้อมกับน็อตเลยนะครับผมนะจับตรงนี้นะจับไขควงให้กระชับนะครับนะเวลาถอดน็อตถอดอะไรเงี้ยนะครับมันจะได้ไม่เป็นอันตรายต่อกีตาร์ของลูกค้าได้นะบางทีอาจจะหลุดใส่เลยนะครับผมนะครับนะต้องระวังนิดนึงนะครับผมนะตัวน็อตก็พยายามที่ต้องจดจำไว้ด้วยนะครับผมนะพวกนี้ตัวน็อตบางตัวมันมีตัวน็อตสั้นตัวน็อตยาวด้วยนะครับผมนะในการทำคลิปมันดีอย่างก็ว่าบางทีเราสามารถที่จะย้อนกลับมาดูได้นะครับผมนะบางทีเวลาประกอบอะไรเงี้ยครับผมนะถ้าพี่ตุ๋ยพี่ตุ๋ยจำอันไหนไม่ได้พี่ตุ๋ยก็จะย้อนกลับมาดูคลิปวิดีโอครับผมโอเคแสดงว่าน็อตตัวหน้าตัวหลังเท่ากันหมดนะครับนะครับตรงนี้แล้วก็อย่างเช่นนะครับผมนะถ้าอย่างพวกตัวน็อตพวกนี้นะครับนะมันเป็นค่อนข้างเป็นสนิมนะครับผมนะผมแนะนำให้กับหลายๆท่านนะครับผมนะไม่ต้องเสียดายมันนะเราซื้อน็อตใหม่มาเปลี่ยนได้เลยนะครับเพราะว่าพวกนี้นะครับไม่ต้องคงเอกลักษณ์ไว้เลยไม่ต้องว่าเฮ้ยมันเดิมๆพวกนี้ไม่ต้องเก็บไว้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างอันตรายสนิมครับผมนะมันเป็นสนิมครับผมนะครับตัวนี้มันอาจจะดึงขึ้นมายังไม่ได้เพราะเนื่องจากว่ามันอาจจะติดสายด้านนู้นนะครับติดสายด้านนู้นเดี๋ยวดูพี่ตุ๋ยดูนั่นก่อนชึบนี่ตอนนี้วันนั้นได้รื้อดูวงจรด้านในต่อหน้าลูกค้าแล้วนะครับนะเขาก็เห็นแล้วนะครับนะอันนี้จะเป็นน็อตสั้นนะครับน็อตเนี่ยน็อตสั้นประมาณนี้นะครับนะได้เก็บบางทีสายสัญญาณเนี่ยสายพิกอัพเนี่ยเขาอาจจะทำให้มันสั้นเกินไปนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราดันสายพิกอัพออกไปด้วยนะครับผมเพื่อให้มันสามารถที่จะยกนั่นได้นะครับผมยกขึ้นมาได้เนี่ยฮะอย่างเช่นการเปิดฝานี้นะครับผมนะมันมีเทคนิคอย่างนะเปิดฝาที่เปิดค่อนข้างยากมากนะครับผมนะห้ามใช้ไขควงงัดเด็ดขาดนะครับห้ามใช้ไขควงงัดเด็ดขาดใช้ตัวน็อตเนี่ยใช้ตัวน็อตนะครับขันเข้าไปหน่อยนึงปุ๊บแล้วก็ยกค่อยๆ ยกมันขึ้นมานะครับผมนะนะครับนะครับนี่เปิดขึ้นมาแล้วนะครับนะเพราะบางทีมันค่อนข้างที่จะแน่นเกินนะครับผมนะแต่ถ้าเนี่ยอย่างเงี้ยฮะเวลาเราจับเนี่ยครับผมนะมันโหมันจะคมค่อนข้างคมมากนะครับผมนะอันนี้ค่อนข้างคมมากนะครับผมนะส่วนใหญ่เนี่ยผมจะทำการดูแลให้กับลูกค้านะครับผมนะบางทีเราจะใช้กระดาษทรายขัดนะรูปตรงนี้คือไม่ให้มันคมเกินไป1นะ2ก็คือไม่ให้มันฟิตเกินไปพอมันฟิตเนี่ยมันเกิดการยืดหดเกิดการขยายตัวนะครับเกิดการขยายตัวของพวกที่เป็นพวกพลาสติกหรือเป็นพวกที่บางตัวก็เป็นพวกโลหะนะครับผมนะเกิดการยืดหดขยายตัวนี้ทำให้มันอาจจะทำให้พวกสีพวกนี้กระเทาะได้นะครับผมนะมันแตกได้นะครับ
นะทางที่ดีถ้าเกิดลูกค้าอยู่ที่บ้านนะครับผมสามารถไปทำได้นะครับผมเอากระดาษทรายขัดรูปตรงนี้นะครับผมนะรูปด้านในนะครับผมนะก็ระวังด้านนอกถ้าเกิดว่ารูปไปแล้วนี่มันอาจจะเป็นรอยรวมหรือเปล่านะครับผมนะอันนี้รูปแค่ประมาณนี้เพื่อไม่ให้มันแน่นเกินไปเพื่อให้มันฟิตไม่ฟิตเกินไปนะครับนะสำหรับตัวนี้ก็คือหรือมาดูนะครับผมนะตอนลูกค้าจะได้เข้าใจด้วยนะครับผมนะทีนี้มีในส่วนนี้นะครับเห็นไหมฮะนี่สายพิกอัพเนี่ยมันค่อนข้างแน่นนะหน้าหลังเนี่ยค่อนข้างแน่นเนี่ยเดี๋ยวพี่ตุ๋ยจะตัดตรงนี้ออกแล้วก็ยื่นสายไปเพื่อที่จะเปิดดูตัวพิกอัพนะครับนะเดี๋ยวไปเอาครีมตัดก่อนบางทีหลายๆท่านนะครับผมนะก็อยากที่จะส่งกีตาร์มาให้พี่ตุ๋ยเพื่อที่จะทำการตรวจเช็คอะไรต่างๆพวกนี้นะครับผมนะก็สามารถที่จะทำได้นะครับนะโอเคอันนี้เดี๋ยวตัดสายตรงนี้นะครับตัดสายต้องระวังนิดนึงนะครับผมนะเดี๋ยวเคเบิลไทป์พวกนี้เนี่ยครับผมนะควรที่จะ เวลาเราประกอบเสร็จนะครับผมควรที่จะเอาอันใหม่ไปเลยนะครับผมนะเพราะอันเก่ามันจะกรอบแล้วนะครับนะแล้วก็ด้านในพวกนี้นะครับด้านในพวกนี้อย่างเงี้ยครับที่ผมได้เรียนให้ทราบว่าด้านในพวกนี้นะครับนี่เห็นไหมฮะมันจะมีสายที่เป็นสกอตเทปนี่นะครับเขาเรียกกระดาษกาวพันสายไฟอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมนี่เนี่ยมันเริ่มเยิ้มแล้วนะครับนี่เห็นไหมมีกาวแล้วนี่เยิ้มแล้วเนี่ยครับนะโอกาสที่มันเกิดความชื้นในห้องเครื่องเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับผมนี่เนี่ยมันเกิดจากพวกนี้แหละนะครับนะทางที่ดีน่าจะใช้เป็นท่อหดถ้าเกิดลูกค้าได้เดินวงจรนะครับผมเดินวงจรใหม่เนี่ยควรที่จะใช้ท่อหดนะครับจะดีกว่านะครับตรงนี้นะการเก็บงานเก็บสายอะไรพวกนี้นะมาพันไว้ที่เดียวกันนี่ก็ถือว่าโอเคเลยครับผมนะก็เดินสายสัญญาณครับนะครับอันนี้นี่ครับผมนะสายท่อพวกนี้สายชีนพวกนี้นะครับชีนพวกนี้ถ้าเราไม่ตัดสั้นนะครับโอกาสที่มันจะช็อตก็ค่อนข้างสูงแต่ถ้าเกิดเราใส่ท่อหดไปก็จะดีเลยครับนะฝากน้องๆหลายๆท่านนะครับผมนะที่อยากจะฝึกการเดินวงจรใหม่นะครับนะครับนี่อ๋อตัวนี้เป็นสายชีนเห็นไหมฮะนะครับผมนะเห็นไหมในหลายๆในกีตาร์หลายๆยี่ห้อที่ผมได้เรียนกับทุกท่านทราบว่าพวกตัวพิกอัพเองเนี่ยเขาก็เปลี่ยนเป็นสายชีนกันเกือบจะทั้งนั้นเลยนะครับเกือบจะทั้งนั้นเลยเพราะเนื่องจากว่ารถเป็นการที่จะเป็นเทคนิคการทำรุ่นใหม่เลยนะครับเป็นการทำพิกอัพรุ่นใหม่เลยหมายความว่าเขาจะลดสัญญาณจีนะครับโดยการใช้พวกสายชีนจะดีกว่านะครับผมนะแต่ว่าแอบเซอร์ไพรส์นิดนึงนี่ตรงนี้นะครับผมนะสายเคเบิลเอาท์พุตตรงนี้นะพี่ตุ๋ยว่ามันเส้นเล็กไปนะครับผมน่าจะแนะนำให้มันใหญ่กว่านี้นะเราสังเกตจุดตรงไหนที่เรามองเห็นนี่อยู่ตรงนี้นะครับนะครับตรงนี้ครับอันนี้อย่างเงี้ยมันยาวเกินไปเพราะมันยาวเกินไปเพราะมันเกิดการสูญเสียนะครับเกิดการสูญเสียหมายถึงว่ามันที่เหมือนเคเบิลนะครับเหมือนแจ็คกีตาร์เรานะครับผมกว่าจะแจ็คจากกีตาร์เราเนี่ยไปเข้าเอฟเฟกต์ไปเข้าที่ตู้มันยาวเกินไปพอมันยาวเกินไปปุ๊บสัญญาณเสียงเนี่ยมันจะเกิดการสูญเสียในตัวเคเบิลพวกนี้นะครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็คือตัดให้สั้นนะครับนะแต่ก็อย่าสั้นเกินเวลาเราจะเซอร์วิสพวกนี้มันก็จะค่อนข้างลำบากนิดนึงครับผมนะอันนี้ก็คือมาเล่าสู่กันฟังนะครับผมนะในส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับนะอันนี้น่าจะมาจากโรงงานด้วยแหละนะครับผมนะโอเคนะพอดีสายเนี่ยเราก็ดันสายออกไปให้อยู่ข้างหน้าแล้วนะครับเพื่อที่จะถอดพิกอัพได้นะครับอันนี้ขอดูพิกอัพนิดนึงนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่ามันต้องถอดอยู่แล้วนะครับไหนๆก็ถอดแล้วก็ให้ลูกค้าได้เห็นเลยแล้วกันนะครับนะครับนี่แล้วก็ดึงสายขึ้นมานะครับผมนะนี่ครับตัวนี้นะครับนะเป็นพิกอัพตัวนี้นะครับผมนะทีนี้ตามรูปเลยนะครับนะทีนี้พวกนี้นะครับพวกนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะพ่นกราไฟต์ก็สามารถที่จะทำได้นะเดี๋ยวต้องไปดูสมุดนะพี่ตุ๋ยลืมไปแล้วว่าสมุดของเขาเนี่ยเขาลงไปไหมบอกว่าถ้าพ่นกราไฟต์เนี่ยเราก็สามารถที่จะมาพ่นตรงจุดนี้ได้นะครับผมนะก็อย่างน้อยมันก็ได้ช่วยป้องกันอะไรต่างๆพวกนี้นะครับผมนะแต่ในระบบพวกนี้มันจะมีอยู่แล้วนะครับพวกนี้มีอยู่แล้วตัวนี้รู้สึกจะเป็นแพสซีฟนะ
passive หรือเปล่าไม่มีฐานใช่ใช่เป็น passive นะครับ passive นะฮะก็คือขดลวดอะไรพวกนี้อยู่ในนี้หมดแล้วนะครับแล้วก็เทอีพ็อกซี่ราดนะอีพ็อกซี่จะเป็นสารเคลือบแข็งนะครับนะครับทำเหมือนพวกตระกูลพวก EMG นะครับผมแต่ว่าอันนี้เขาจะไม่ได้สกรีนไว้นะครับผมนะครับตัวนี้พวกนี้เวลาเสียเนี่ยคือซ่อมไม่ได้นะครับทิ้งอย่างเดียวนะครับอันนี้คือข้อเสียในตัวพิกอัพที่เป็นแบบว่าทาอีพ็อกซี่ราดนะครับผมนะครับเดี๋ยวอันนี้น็อตนี่ใส่ไว้แค่2ตัวก่อนนะครับเพราะเนื่องจากว่าเวลาที่ติดตั้งไฟอะไรเสร็จเนี่ยพวกเนี้ยครับแล้วเอามาเนี่ยเคเบิลมันจะต้องไวริ่งเข้าไปนะครับนะโอเคอย่าลืมครับนะจับตัวน็อตไว้ให้นะจับตัวน็อตไว้ให้กระชับน็อตกับไขควงนะครับให้กระชับนิดนึงนะครับแต่ว่าอันนี้ค่อนข้างน่ากลัวนิดนึงเพราะว่าน็อตเป็นสนิมนะครับน็อตเป็นสนิมเวลาไขออกไขเข้าเนี่ยก็เดี๋ยวเอานิ้วไปจับแล้วบางทีนิ้วบาดนะครับนะฮะนะครับแล้วก็ท่านใดมีคำทงคำถามอะไรนี่ก็สามารถที่จะถามผมได้นะครับนะสามารถทักทายแล้วก็ถามตัวไหนที่ผมสามารถตอบได้นะครับก็จะพยายามที่จะตอบให้นะครับนะตัวไหนตอบไม่ได้ก็เดี๋ยวขอไปทำการบ้านก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเดี๋ยวมาตอบกันนะมาเล่าสู่กันฟังนะครับก็ย้ำอยู่ประจำว่าพี่ตุ๋ยไม่ได้รู้ทุกอย่างครับพี่ตุ๋ยไม่ได้รู้ทุกอย่างพี่ตุ๋ยจะได้ประสบการณ์จากเพื่อนๆบ้างนะครับผมพี่ๆน้องๆบ้างในการได้ประสบการณ์จากการอ่านบ้างนะครับผมนะครับนะแล้วก็ได้ประสบการณ์จากการเนี่ยนะประสบการณ์จริงอย่างเงี้ยนะครับประสบการณ์จริงอย่างนี้สามารถที่จะถ่ายทอดให้กับทุกๆท่านผ่านโซเชียลออนไลน์แบบนี้นะครับนะเพราะเนื่องจากว่าแต่ละร้านเนี่ยงานซ่อมก็จะไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับนะฮะแล้วอย่างถ้าอย่างของพี่ตุ๋ยในงานเยอะพองานเยอะเสร็จปุ๊บเนี่ยเราพี่ตุ๋ยอยากที่จะแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ให้กับพี่น้องนะพี่น้องเพื่อนๆนะหรือรุ่นน้องที่ต้องการอยากที่จะผันตัวเองมาเป็นช่างซ่อมนี่ครับผมนะก็อย่างน้อยคลิปที่พี่ตุ๋ยทำจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับผมที่ต้องการผันตัวเองมาเป็นช่างนะผมนะหรือว่าอีกส่วนนึงนะครับผมนะที่ต้องการไม่ได้เป็นช่างหรอกแต่ผมอยากหรือที่บ้านผมนะครับนะหลายคนก็หรือเป็นแล้วนะครับเพราะเนื่องจากว่าพี่ตุ๋ยก็ได้เปิดให้ดูแล้วว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับหลายๆท่านก็สามารถที่จะหรือได้นะครับผมนะแล้วก็ที่พี่ตุ๋ยแนะนำนะครับแนะนำว่าน็อตเนี่ยอย่าให้มันเป็นสนิมเยอะเกินนะฮะเนี่ยตัวนี้นะครับผมนะครับแล้วก็พวกนี้เห็นไหมนะนี่คาบออกไซด์ทั้งนั้นเลยนะครับปัญหาคือมันจะไขไม่ออกนะครับนะเคยเห็นกีตาร์ของจันเต้ไหมครับจันเต้ที่เต้ล็อกอยู่ที่เอามาแล้วโหต้องใช้ดอกสว่านขันดอกสว่านเจาะลงไปเลยนะครับนะอย่างนั้นเนี่ยเจาะหัวน็อตออกไปเลยแล้วปัญหาคือถ้าเกิดว่ามือไม่นิ่งเกินนะมือไม่นิ่งเลยเนี่ยปัญหาจะเกิดนะครับปัญหาจะเกิดก็คือว่ามันจะพวกตัวดอกสว่านนี่อาจจะหลุดปื๊ดเข้าตัวบอดี้ก็ได้นะครับผมนะค่อนข้างอันตรายโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวหลังนะครับตัวหลังนะครับเราก็เอามือจับปุ๊บขยับสายแล้วก็ดันมันมานิดนึงเพราะตัวนี้เนี่ยสายค่อนข้างแน่นนะครับจับนี่สายก็ค่อนดันออกมานะครับนี่ก็เป็นตัวเดียวกันนะครับผมยี่ห้อเดียวกันเลยนะครับเป็นยี่ห้อเดียวกันครับนะครับก็เทอีพ็อกซี่ราดไปนะครับผมโอกาสซ่อมก็จะค่อนข้างที่จะยากนิดนึงครับผมนะโอเคแล้วดึงสายกลับปั๊บนะครับเดี๋ยวให้ทีมพ่นกาไฟเนี่ยพ่นกาไฟเดี๋ยวเขาจัดการตรงนี้นะครับผมนะเดี๋ยวตอนช่วงที่นะครับเดี๋ยวทำเสร็จเดี๋ยวเรามารีวิวกันอีกทีหนึ่งนะครับนะส่วนตัวบริดนะไม่ต้องไปหรือไม่ต้องไปแตะไม่ต้องไปทำอะไรเลยในนั้นนะครับนะครับโอเคเดี๋ยวใส่น็อตไป2ตัวนะครับแล้วน็อตที่เหลือก็ใส่ถุงนะครับอันนี้พี่ตุ๋ยจะมีเตรียมถุงไว้ให้นะครับนะอย่างเช่นอย่างนี้นะครับนะอันนี้เห็นไหมอันนี้คือฟอยล์เงินนะครับฟอยล์เงินนะครับนะฟอยล์เงินเอามาแปะนะกันอย่างน้อยพวกนี้ก็กันสัญญาณรบกวนอยู่แล้วนะครับผมนะครับพวกนี้นะหลายยี่ห้อนะฮะหลายยี่ห้อบางทีแบรนด์ดังๆเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำนะเขาไม่แปะเลยเขาบอกไม่เอาเลยนะครับผมนะอันนี้พี่ตุ๋ยไม่แน่ใจนะอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของต้นทุนหรือเปล่า
นะครับต้นทุนในเรื่องของเวลาเวลาอะไรต่างพวกนี้นะครับนี่ใส่ในนี้นะครับใส่ในนี้ฝาด้วยฝาหลังใส่ไปด้วยนะครับโอเคนะครับผมนะยังไงก็ฝากคลิปนี้นะฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวอันนี้จะแท็กหาเจ้าของนะครับหาเจ้าของก่อนว่าเกิดปัญหากับตัวกีตาร์ที่ลูกค้าได้เอามานะครับผมนะครับนะตัวนี้เดี๋ยวขันก่อนนะครับอย่างน้อยเขาจะได้รับรู้ได้ว่าของผมมันเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยครับผมนะเวลาเอากลับไปหรือเวลาที่จะมาคือใช้งานไปแล้วนี่เกิดปัญหาตรงนั้นเขาจะได้รู้ว่าปัญหานะปัญหามันน่าจะส่งผลอะไรบ้างนะครับผมนะถามว่าพี่ตุ้ยอัดกาวลงไปได้ไหมนะครับผมนะพี่ตุ้ยไม่แน่ใจนะว่ามันจะนั่นได้หรือเปล่านะครับผมนะนี่มันหลุดออกมาแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยครับนะครับนะครับแล้วด้านในมันเหมือนคอแกกคอแกกเนี่ยมันโยกขึ้นโยกลงเงี้ยครับนะครับโอเคครับนะยังไงก็ทุกท่านนะครับผมอยากที่จะต้องการที่จะซ่อมกีตาร์นะครับผมสามารถที่จะโทรหาผมได้นะครับผมหรือแอดไลน์มาก็ได้ครับผมเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์อันเดียวกันครับ0869040022ครับผมนะฮะเป็นเบอร์โทรด้วยเป็นเบอร์ไลน์ด้วยครับผมสอบถามมาได้ครับผมเนี่ยวันนี้ขอบคุณมากครับผมทุกท่านสวัสดีครับอ๋อลืมไปครับผมนะหลายท่านบอกอยากที่จะดูคลิปนะครับดูคลิปหรือว่าดูเพจเพจพี่ตุ้ยสามารถติดต่อได้ไหมอะไรต่างพวกนี้นะครับผมนะก็เพจชาร์กกีตาร์ไทยแลนด์นะครับชาร์กกีตาร์ไทยแลนด์หรือไม่ก็เพจชาร์กพีเดิลชาร์กพีเดิลเอฟเฟกต์นะครับผมสามารถที่จะทักทายกันได้ครับขอบคุณครับ